ความมหัศจรรย์สายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กลับสู่ช่วงที่2ของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกตอนนี้เรายังอยู่ที่ถนนคนเดินเมืองซัวเถาซึ่งอาหารการกินจากที่สังเกตก็จะคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับเยาวราชบ้านเรานะครับแต่รสชาติจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไปติดตามพร้อมกันกับหนุ่มเต้ยกันเลยครับดูภาพดูการแต่งเนี่ยครับตึกแถววิธีการวางฟอนต์อะไรพวกนี้ผมว่านะไม่ต่างอะไรกับการที่มาจากเยาวราชเลยแต่ไม่ใช่นะเยาวราชเนี่ยมาจากที่นี่ต่างหากเออเหมือนเลยครับเนี่ยวงแหวนโอเดียนเหมือนเป๊ะเลยเราไปดูนะเยาวราชใช่เลยมาประเดิมกันที่ร้านแรกนะฮะร้านนี้นะครับมีชื่อว่าเหล่าเช่าซิ่งเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยตะกี้อย่างที่เห็นเลยทำขนมเยอะแยะมากมายนะครับมองไปทางไหนนี่มีแต่กล้วย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 ไม่ใช่กล้วยอย่างนั้นนะไม่ใช่กล้วยที่มีคำควบกล้ำรอลิงแต่อันนี้คือกล้วยกล้วยก็คือแป้งนั่นเองนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นนะครับตามประเพณีวัฒนธรรมคนจีนเนาะถ้าบ้านใครอยู่บ้านข้างๆเนี่ยเป็นคนจีนจะเห็นเลยครับตอนเช้าเวลามีการไหว้เจ้าเนี่ยเขาก็จะมีพวกขนมเล็กๆอะไรเต็มไปหมดเลยพวกกล้วยกล้วยกล้วยเนี่ยแหละหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ดังมากๆเลยก็คือใช้กล้วยเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยต้องรู้จักไปเยาวราชก็ต้องเห็นนะคนทำข้างทางเต็มไปหมดถามว่าทำไมมันถึงเป็นขนมที่ขึ้นชื่อตอนแรกก็เป็นขนมก่อนนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยมีการทำเรียกว่าละไม้คล้ายคลึงให้เข้ากับลูกพลับเพื่อให้เป็นความสิริมงคลให้เข้ากับคนจีนก็เลยกลายเป็นขนมที่กินตามเทศกาลคนจีนได้นั่นเองนะฮะอ้าวมาลองดูเลยละกันดูซิว่าออริจินอลเป็นยังไงอ่างหอกกล้วยคำว่าอ่างก็คือสีแดงหรือสีชมพูนั่นเองนะฮะเหมือนคำว่าอ่างเปาอะไรอย่างนี้นะฮะกินเข้าไปนะครับก็เป็นพวกแป้งนะครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เป็นพวกเห็ดนะครับมีผักชีเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับกินเข้าไปก็เหมือนกินใช้กล้วยอ่ะมาที่อันนี้นะฮะเป็นสื่อตักกล้วยอันนี้ไม่เคยกินนะก็ไม่เคยชิมขออนุญาตนะครับอาจจะเสียมารยาทกัดไม่ครบคำนิดนึงเนาะนะฮะกัดมาเหมือนคัสตาร์ดเลยครับกินเข้าไปปุ๊บแป้งข้างในมีความเป็นพืชผักเบาๆติดธัญพืชเบาๆครับส่วนข้างนอกเนี่ยผิวคือกินเข้าไปก็กรุบนะครับไอตัวเนี้ยตัวแรกจะมันกว่านิดนึงส่วนตัวหลังจะกรุบกรุบกว่าหน่อยถ้าจากชิ้นหลักของผมนะครับมาที่ชิ้นนี้หน่อยละกันสีสันตะการตามากเขาบอกว่าเนี่ยคือเกี๊ยวนึ่งบ้านเขาภาษาจีนบอกว่าชุยเจียเกี๊ยวอาจจะอ่านยากหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่ากินไม่น่ายากขนาดนั้นมีความตึงหนืดนะเหมือนจะเหนียวนะแต่มันละลายเข้าไปเลยนะส่วนรสชาติเนี่ยอันนี้เป็นรสมันม่วงก็มีรสชาติหวานแล้วก็เป็นขนมทานเล่นทานง่ายครับไม่ได้เหนียวติดเหงือกอะไรขนาดนั้นมันละลายเข้าไปครับผมว่าเขาทำดีมากเลยนะอันนี้แต่ว่าอยากลองรสอื่นนะฮะไอสิ่งนี้แหละที่เขาบอกเกี๊ยวนึ่งอ่ะภาษาไทยบ้านเรามันก็คือกุยช่ายนั่นเองนะฮะเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในกรึบ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 แรงมากเลยส่วนข้างในเนี่ยก็ละลายเข้าปากนะครับเข้ามาในย่านเมืองเก่าเสี่ยวกงหยวนแบบนี้นะครับก็เข้ามาเติมพลังกันแบบนี้เนี่ยแหละนะเป็นขนมเรียกว่าขึ้นชื่อนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าถนนทั้งเส้นนี้มีของกินเล็กน้อยอีกเพียบไปหมดเลยอยากจะเดินตะเวนเหมือนอยากเดินในเยาวราชอ่ะเดี๋ยวไปเดินบ้านเขากันหน่อยละกันดูสิว่าเป็นไงฮะเหมือนเดินอยู่ในเจริญกรุงที่เจริญมากๆเลยนะฮะถนนคือทำดีมากเลยมันคือถนนเก่านะแต่ว่าเขาถูกทำไว้อย่างดีมากเลยครับแต่ก่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่คือยังไม่เจริญแล้วตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ดูสิเหมือนเดินในเยาวราชป่ะเนาะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้มันพิเศษมากเพราะว่าเราจะเห็นวัยรุ่นนะครับเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขามากับใครครับเขามากับแฟนเขามากับเพื่อนๆแล้วเขาเนี่ยก็มาตั้งกล้องถ่ายรูปกันมันได้บรรยากาศความเป็นคนจีนโมเดิร์นฟิวชั่นอ่ะนะแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยโอ้โหแต่งตัวสวยมากเลยนะฮะนี่เป็นไงพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์อย่างนี้นะครับมีห้องน้ำอย่างนี้มีเหล้าโอมากงอย่างนี้แต่ละที่เนี่ยนะครับคือคนไทยเข้ามาอ่านแล้วเห็นไม่ต้องงงเลยเพราะว่ามันเขียนเป็นภาษาไทยบอกเลยนะครับว่าอ่านง่ายแล้วเขาก็บอกเลยว่าเหมือนว่าสถานที่แต่ละที่อยู่ตรงไหนผมเชื่อว่าคนไทยมาเที่ยวที่เนี่ยน่าจะดีแล้วก็น่าจะโอเคกับคนไทยทุกคนเลยเพราะว่าเขาซัพพอร์ตให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวที่นี่นั่นเองนะฮะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยตอนนี้นะครับบรรยากาศเริ่มเย็นลงแล้วไฟนะครับเริ่มออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าความคล้ายกันของสตรีทก็คือมีร้านอาหารนะครับมีร้านกาแฟ
นะครับมีร้านเสริมสวยอย่างนี้นะครับที่ชอบก็น่าจะเป็นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมอย่างข้างหลังพวกเราตอนนี้ศาลาตอนนี้เปิดไฟแล้วเฮ้ยสวยมากเลยสิ่งนี้ใหญ่ตะการตาอลังการงานสร้างมากต้องบอกก่อนนะฮะตัวแทนข้างบนเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนเป็นมนุษย์นะเหมือนเป็นคนนะส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าคนจีนโลสัมภามาเนี่ยนะครับสัมภาหัวแดงเป็นอย่างนี้เลยอดีตเนี่ยเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยครับเขาเดินทางกันมาแบบนี้ฮะที่เห็นเนี่ยที่เต้ยเดินมาหยุดเนี่ยเพราะว่าร้านนี้มันน่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างนะครับเขาเอาหินนะครับหินเนี่ยเป็นหินแบบพวกเหมือนคาลซิโดนีเหมือนหินควอตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่ละหินเนี่ยเขาจะมีแท่และชื่อสลักไว้อยู่แล้วเขาเนี่ยจะเอามาร้อยเพราะฉะนั้นใครที่มีชื่อมีแท่เป็นของตัวเองเนี่ยนะครับสามารถมาทำเป็นแท่กำไรส่วนตัวได้เลยอันนี้เท่มากๆเลยเก๋มากขอเข้าไปดูข้างในหน่อยละกันฮะเนี่ยนะครับมาดูป้ายแต่ละป้ายเนี่ยนะครับเขาจะมีแท่นะครับผมให้เราเนี่ยก็จะร้อยตามอะไรชื่อเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมีความเป็นมงคลยังไงก็ร้อยเข้าไปเลยหรือถ้าคุณอยากจะนามสกุลเดียวกับแจ็คสันหวังนี่เลยนี่เลยจะได้หล่อเท่เหมือนเขานี่เขาเรียกว่าโรสควอตนะครับเป็นควอตกุหลาบนี่จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ไพฑูรย์ครับคาลซิโดนีนี่เป็นอย่างนี้เขาแปลว่าเขาเอาหินธรรมชาติคือเต้ยดูแล้วเนี่ยมันเป็นหินธรรมชาติที่เขาไม่ได้ทำแบบเป็นพลาสติกที่แบบเป็นเหมือนกันทุกบล็อกถ้าสังเกตเข้าไปคือหินทุกอันเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วเขาก็เอาแท่เนี่ยนะครับมาสลักลงไปบนหินนั่นเองเฮ้ยมันดูมีพลังนะแตกระแหงออกมานะครับใครแท่อะไรก็ลองเช็คดูแล้วกันนะอันนี้ครับ Tree of Life ของจริงนะครับเป็นต้นตระกูลนะที่คำบอกก็ต้นตระกูลเป็นยังไงเนี่ยฮะตระกูลใหญ่ก็น่าจะเป็นหัวเรือของแต่ละอันเนาะใช่ป่ะก็ลองดูแล้วกันว่าแท่ไหนใครเป็นของใครก็ลองมาทำดูแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับนี่ถ้าสงสัยว่านี่คืออะไรนะฮะอันเนี้ยที่อยู่หน้าผมเป็นสมุนไพรอบแห้งนะครับเคยได้ยินคำว่าสมุนไพรบุฟเฟ่ไหมเนี่ยเขาก็ให้เราตักใส่ถุงนะเขาก็จะมีถุงมงคลไว้ให้เรานะดมกลิ่นก็จะหอมทำไปให้อาม่ากงให้คนที่คุณรักได้ให้พ่อให้แม่น่าจะชอบนะขออนุญาตดมต้องบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเขานะเขาก็จะมีถุงเล็กๆแบบเนี้ยฮะแล้วก็เขาก็จะเก็บสมุนไพรเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ละพืชแต่ละพันธุ์เนี่ยฮะแล้วก็ประคองไว้ในเสื้อเพื่อที่จะมีกลิ่นเป็นสมุนไพรนั่นเองนะครับฟีลแบบน้ำหอมแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือน้ำหอมแบบคนจีนฮะมองไกลๆนี่ไม่รู้เลยนะตอนแรกนึกว่าแบบแค่เพ้นท์แต่พอมามองใกล้ๆนี่คือมันเป็นงานแบบงานตัดงานฉลุฮะไอ้สีแดงๆน่ะคือกระดาษนะส่วนไอ้ที่ไม่ใช่สีแดงอะครับก็คือที่เขาเว้นแล้วเขาตัดไว้พอมาทำเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนศิลปะกระดาษครับคุณผู้ชมคือเดินมาสักพักไม่ได้แล้วนะหลงไหลเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละเอาเป็นของฝากเลยละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเป็นมงคลอยู่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันมี12นักษัตริย์เนาะปีละกาชวดฉลูขานเถาะมะโลมะเสงมะแมละกาจอกุลวอกนะครับขาดตรงไหนขออภัยนะฮะแต่ว่าผมเห็นเนี่ยครับเขามีการใช้ศิลปะกระดาษเนี่ยตัดเป็นรูปใช้กล้วยนะครับของขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะนอกจากนี้ยังมีอย่างนี้ด้วยครับนี่อันเนี้ยผมคิดว่าพรีเมียมมากๆผมคิดว่าอันนี้น่าจะพรีเมียมมากๆเลยฮะนี่คือศิลปะกระดาษที่เขาตัดเป็นรูปฮกนั่นเองคุ้นๆไหมฮกล็อกซิลนะฮกเนี่ยแปลว่าความมั่นคงนะครับความสำเร็จความมั่งคั่งโชคลาภนั่นเองคิดว่าถ้าเอาโชคลาภกลับไปฝากคุณผู้ชมเนี่ยในเวลาแบบนี้น่าจะดีนะใช่ป่ะเอากลับไปดีกว่าเกือบลืม ก็อย่าลืมนะครับว่าคุณผู้ชมถ้าจะร่วมลุ้นสนุกนะครับเพื่อให้ได้รับของรางวัลจากเราไม่ยากนะครับดูจนจบท้ายรายการแล้วตอบคำถามไปได้แล้วกันฮะนี่เลยคุณผู้ชมเดินกันมาสักพักนะฮะตอนนี้คือก็เริ่มเย็นลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ไฟเริ่มขึ้นสวยงามเลยแต่พลังเนี่ยเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในตรงสตรีทฟู้ดกันหน่อยเพราะว่าแอบได้ยินว่ามีข้าวต้มขึ้นชื่อเดี๋ยวไปเจี๊ยบม้วยกันหน่อยเจี๊ยบ
เที่ยวครั้งเดียวได้ถึง2ประเทศลาวและจีนตบเท้าเที่ยวเมืองเวียงจันทน์สักการะพระธาตุหลวงศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวลาวมีเจดีย์และพระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดพร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงจากประเทศลาวไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเที่ยวหมู่บ้านที่ตกแต่งดังเทพนิยายอาหรับที่เมืองคุนหมิงหมู่บ้านอลาดินแลนด์มาร์คแห่งความชิคและชิลออกเดินทางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2567 จำนวน5วัน4คืนโดยสายการบิน Thai Airways พิเศษเฉพาะแฟนรายการจากราคา 54,900 บาทเหลือเพียง 39,900 บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทร065-879-3936แล้วก็เมนูที่สำคัญคือห่านพะโล้นั่นเองคือซัวเถาเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของพะโล้นะฮะกัดเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มมากนี่มันสูตรตามโต๊ะจีนชัดๆอร่อยโอ้ร้อนๆเลยครับหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะดูขนมไข่ก็ยิ้มให้เราด้วยนะอยากจะชวนทุกคนมาเดินที่นี่นะฮะอ้าวใครเป็นคนแต้จิ๋วยกมือขึ้นอ้าวกากีนัง